ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะฮะที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆนะครับแล้วก็เครื่องดื่มเย็นๆมาฝากกันนะครับวันนี้เราจะเป็นเมนูที่อร่อยชื่นใจแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะครับอย่างเมนู Watermelon Smoothie นั่นเองครับเอาละครับเมนู Watermelon Smoothie นะครับหรือว่าก็คือน้ำแตงโมปั่นนั่นเองนะฮะแต่ว่าแตงโมของเราเนี่ยมีแค่ชั้นเดียวจะเป็นสีเขียวสีขาวและสีแดงเดี๋ยวเรามาดูชั้นสีเขียวกันก่อนนะครับอันนี้จะเป็นกีวีแช่แข็งนะครับเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดถูกใจตามด้วยกล้วยหอมนะครับอันนี้ก็จะได้ความหอมความหวานแล้วก็ความเนียนตอนปั่นนะครับอันนี้คือผักโขมนั่นเองนะครับขออนุญาตใช้มือครับใส่ลงไปครับตามด้วยน้ำเปล่านิดนึงนะครับใส่ลงไปครับมั่นใจว่าล็อกแล้วก็ปั่นเลยผักโขมกล้วยหอมแล้วก็กีวีนะครับสีแบบนี้น่ากินมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะเทเข้าไปนะเป็นส่วนผสมแรกชั้นที่1 นะครับของเมนูสมูทตี้ของเราครับคือกลิ่นของกล้วยหอมอ่ะมันจะแบบโดดเด่นขึ้นมาเลยนะฮะชั้นที่2เราจะเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเททีหลังเลยนะตอนนี้เราจะมาทำชั้นบนสุดนะครับเราจะเริ่มจากนำแตงโมนะครับใส่ลงในโถปั่นเลยฮะอันนี้มีเม็ดได้ไม่เป็นไรนะครับสตรอเบอรี่แช่แข็งแบบนี้แหละครับจากนั้นนะครับเติมน้ำเปล่านิดนึงนะครับอันนี้น้ำต้มสุกนะครับแล้วก็ปิดฝาให้แน่นนะครับแล้วก็ปั่นได้เลยครับเอาละครับปั่นจนเนียนแบบนี้เลยนะฮะพักไว้สักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะมาทำชั้นที่2กันก่อนนะฮะอย่างที่บอกชั้นแรกสีเขียวเนี่ยกีวีผักโขมแล้วก็กล้วยหอมชั้นที่2นะครับโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะครับว่าถ้าเทไปเลยเดี๋ยวเขาจะจมแล้วก็ผสมกันเนาะเราก็ค่อยๆปึ๊บโอเคนะครับโยเกิร์ตของเราและสุดท้ายนะครับชั้นที่3นะครับแตงโมสตรอเบอรี่นะฮะสังเกตดูตอนนี้คือแบบว่ากลิ่นของสตรอเบอรี่กับแตงโมนะฮะหอมมากๆแตงโมนะครับก่อนเสิร์ฟฮะแบบนี้เลยเดี๋ยวเขาดูไม่ออกว่าจะเป็นเมนู Watermelon Smoothie นะครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยก็มีเมนูขนมหวานอร่อยๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นเมนูอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เกี่ยวกับขนมปังฝรั่งเศสมาฝากค่ะขนมปังฝรั่งเศสหรือบาแกตเป็นขนมปังแท่งยาวๆผิวนอกหรือเปลือกจะค่อนข้างแข็งเนื้อในเหนียวนุ่มและมีโพรงอากาศทานเนยสดรับประทานกับกาแฟช็อกโกแลตร้อนหรือซุปก็ได้สำหรับส่วนประกอบที่สำคัญในการทำขนมปังฝรั่งเศสได้แก่แป้งสาลีแป้งที่เหมาะสมคือแป้งที่มีกลูเตนสูงทนต่อการหมักเช่นแป้งขนมปังโดยกลูเตนจะช่วยทำให้เกิดโครงสร้างที่แข็งแรงกักเก็บอากาศที่เกิดจากกระบวนการหมักได้ดียีสต์โดยการใช้ยีสต์ที่ถูกต้องจะต้องทำการปลูกยีสต์เสียก่อนโดยผสมยีสต์กับน้ำที่อุณหภูมิประมาณ38องศาเซลเซียสคนให้เข้ากันพักทิ้งไว้สักครู่แล้วค่อยๆเทลงในอ่างผสมน้ำเป็นส่วนผสมสำคัญที่ทำให้เกิดโดช่วยให้โดมีความนุ่มและยืดหยุ่นน้ำยังช่วยละลายส่วนผสมต่างๆเช่นเกลือน้ำตาลช่วยปรับอุณหภูมิของโดให้เหมาะสมเกลือช่วยควบคุมการทำงานของยีสต์ในกระบวนการหมักโดช่วยให้กลูเตนแข็งแรงคงทนเพิ่มขึ้นให้รสชาติที่ดีนอกจากนี้ยังช่วยเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ไม่ต้องการในก้อนโดที่หมักด้วยเคล็ดลับในการทำขนมปังฝรั่งเศสการนวดส่วนผสมแป้งจนได้ที่สามารถเช็คได้โดยสังเกตผิวโดจะเนียนใช้มือหยิบโดขึ้นมาเล็กน้อยค่อยๆแผ่ออกจะได้แผ่นฟิล์มบางเมื่อนวดผสมเสร็จแล้วควรพักโดอย่างน้อย 10-15 นาทีจนก้อนโดคลายตัวจะทำให้ตัดช่างคลึงโดและขึ้นรูปได้ง่ายในขั้นตอนการขึ้นรูประหว่างคลึงก้อนโดออกเป็นเส้นยาวถ้าโดคลึงออกยากให้พักโดสักครู่ประมาณ5นาทีแล้วค่อยคลึงต่อเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวก้อนโดฉีกในการขึ้นรูปขนมปังฝรั่งเศสให้ได้ทรงสวยควรใช้พิมพ์ที่เป็นตัวช่วย
หลังจากการพักโดจนขึ้นได้ที่พร้อมที่จะอบควรสเปรย์น้ำที่ผิวก่อนกรีดผิวหน้าให้เป็นรอยเมื่อกรีดเสร็จก็สเปรย์น้ำอีกครั้งก่อนอบจะทำให้ผิวขนมปังแข็งและกรอบอุณหภูมิที่ใช้ในการอบขนมปังฝรั่งเศสควรเป็นอุณหภูมิสูงประมาณ240-250องศาเซลเซียสประมาณ15นาทีจนขนมปังมีสีสวยรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM วันนี้เรามีเมนูขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพด้วยมิผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูกลีบลำดวนสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ225แคลอรี่ต่อกลีบลำดวนทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่750แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 70% เรามาทำกลีบลำดวนกันเลยค่ะใส่มิตรผลไลท์ชูการ์ลงในโถปั่นปั่นให้ละเอียดเตรียมไว้ผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์มิตรผลไลท์ชูการ์ที่ปั่นไว้เกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำมันพืชนวดผสมให้เข้ากันเตรียมไว้แบ่งแป้งออกเป็น4ส่วนส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีชมพูส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีฟ้าและส่วนที่4เป็นแป้งขาวปั้นแป้งสีเขียวแอปเปิ้ลสีชมพูและสีฟ้าเป็นก้อนกลมผ่าแบ่งแป้งเป็น4ส่วนปั้นแป้งสีขาวเป็นก้อนกลมบาดเกสรเป็น3แฉกจากนั้นนำแป้งที่ผ่าแต่ละสี3ชิ้นจากปลายชนกันเป็น3แฉกแล้ววางแป้งสีขาวไว้ตรงกลางเป็นเกสรดอกไม้เรียงขนมกลีบลำดวนบนถาดที่ทาด้วยไขมันนำเข้าอบที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสนาน10นาทีหรือจนกระทั่งขนมสุกนำออกมาพักให้เย็นสนิทจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว